ันที่คดีที่เรียกได้ว่าสะเทือนขวัญคนกรุงเทพแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะคะกับการที่มีคนขับรถชนคุณหมอมุกนะคะตอนนี้อาการของคุณหมอนั้นดีขึ้นเป็นลำดับแล้วและผู้เห็นเหตุการณ์หรือว่าพยานนั้นออกมายืนยันแล้วนะคะว่าพันเอกศักดิ์สิทธิ์ผู้กล่อมที่เข้ามอบตัวเมื่อวานนี้นั้นไม่ใช่คนขับรถหมอมุกอย่างแน่นอนโดยพยานยืนยันนะคะว่าคนที่ขับรถชนคุณหมอมุกนั้นมีรูปร่างท้วมใหญ่นะคะไม่ใช่รูปร่างแบบพันเอกศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะก็เป็นคำยืนยันของผู้เห็นเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายขับรถยนต์นิสสันซันนี่นีโอสีบอลทองทะเบียนวอแหวนคอควาย1355กรุงเทพมหานครพุ่งเข้าชนพันตรีแพทย์หญิงหทัยพรอิ่มวิทยาหรือคุณหมอมุกบริเวณหน้าบ้านพักเสาวรสคลินิกเมื่อช่วง3ทุ่มของคืนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าพันเอกศักดิ์สิทธิ์ผู้กล่ำที่เข้ามอบตัวกับตำรวจที่สน.พญาไทเมื่อวานนี้ไม่ใช่คนขับรถคันก่อเหตุโดยผู้เห็นเหตุการณ์รายนี้นะคะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุขณะนั่งกับพวก 3-4 คนริมถนนกำแพงเพชรใกล้กับเสาวรสคลินิกก็ได้ยินเสียงรถยนต์ชนคนนะคะไปฟังเสียงกันค่ะก็คิดถ้าพูดตรงๆเลยวันนี้คนที่เข้าไปมอบตัวเราในส่วนตัวที่เราคิดเนี่ยเราคิดว่าเขาเป็นคนขับไหมในวันนั้นไม่ครับพวกนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ก็บอกว่าไม่ใช่คนนี้ครับบอกยังไงก็ไม่ใช่ครับผมเขาบอกเพราะว่าอายุคืออายุคนที่ไปมอบตัววันนี้กับคนที่เห็นวันนั้นอายุเป็นไงครับหน้านี่ก็ห่างกันแล้วครับวันนั้นหน้าอีเปิดกว่านี้เรางงดูข่าวนี่ไว้มันคนละคนกันเลยนี่หว่านี่เป็นคำยืนยันของผู้เห็นเหตุการณ์ขณะคนร้ายขับรถยนต์นิสสันซันนี่นีโอสีบรอนซ์ทองทะเบียนวอแหวนคอควาย1355กรุงเทพมหานครพุ่งเข้าชนพันตรีแพทย์หญิงหทัยพรอิ่มวิทยาหรือหมอมุกบริเวณหน้าบ้านพักเสาวรสคลินิกเมื่อ3ทุ่มของคืนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเขายืนยันว่าพันเอกศักดิ์สิทธิ์ผู้กลั่นที่เข้ามอบตัวกับตำรวจสน.พญาไทเมื่อวานนี้ไม่ใช่คนขับรถคันก่อเหตุอย่างแน่นอนโดยผู้เห็นเหตุการณ์รายนี้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุขณะนั่งอยู่กับพวก 3-4 คนริมถนนกำแพงเพชรใกล้กับเสาวรสคลินิกได้ยินเสียงรถชนคนจึงได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือพร้อมกับพวกซึ่งขณะนั้นพบรถยนต์ทะเบียนวอแหวนคอควาย1355คันก่อเหตุดังกล่าวและมองเห็นคนขับรถชัดเจนและยืนยันว่าไม่ใช่พันเอกศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนเพราะคนขับรถคันดังกล่าวมีลักษณะรูปร่างท้วมใหญ่และจดจำใบหน้าได้อย่างแม่นยำก็นั่งอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงรถชนอะไรสักอย่างแล้ววิ่งไปดูกับเพื่อนๆก็ได้เห็นผู้หญิงนอนคว่ำหน้าอยู่เราสังเกตเห็นรถเป็นรถเก๋งครับทะเบียนจำได้ไหมได้ครับผมทะเบียนอะไรครับกก135 135วันนั้นตอนที่เราเข้าไปเนี่ยสังเกตเห็นคนขับรถไหมครับสังเกตครับคนขับรถถ้าอย่างวันนี้ที่มีข่าวเรื่องการมามอบตัวของพันเอกศักดิ์สิทธิ์ผู้กันที่คนที่เขามามอบตัวเขาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถเราว่าใช่คนนี้ไหมไม่ครับไม่ใช่คือเราเห็นแน่นอนว่าไม่ใช่คนที่มามอบตัววันนี้ครับยืนยันได้ไหมครับว่าเราเห็นชัดเจนก็ผมวิ่งไปเป็นคนแรกที่อยู่ในเหตุการณ์ก็กับเพื่อนวิ่งเข้าไปเห็นมองหน้ารถแล้วก็ดูคนในรถแล้วก็มองทะเบียนรถมองสีรถครับแล้วคนขับรถลักษณะท่าทางเป็นยังไงครับหน้าตาน่าจะอ้วกหน้าอ้วกครับผมแต่ไม่แก่ขนาดนี้แต่ว่าอายุน้อยกว่าคนที่มามอบตัวสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์อีกรายที่เล่าว่าขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงรถยนต์ชนจึงได้รีบวิ่งเข้าไปดูและร่วมกับพวกให้การช่วยเหลือหมอมุกที่นอนนิ่งอยู่บนถนนก่อนจะนำตัวส่งรถพยาบาลของหน่วยกู้ชีพทั้งนี้ยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทตามที่พันเอกศักดิ์สิทธิ์ผู้กลั่นกล่าวอ้างแต่อย่างใดและยังพบว่ายังมีผู้นั่งมาในรถข้างคนขับอีกหนึ่งคนแต่สังเกตไม่ชัดว่าเป็นหญิงหรือชายคืนนั้นเวลาประมาณ3ทุ่มนะคะเรานั่งกันอยู่หน้าร้านนะคะแล้วเราก็ได้ยินเสียงรถเบรกดังอี๊ดโครมเราก็เลยหันไปเราก็เห็นคนผู้หญิงเสื้อดำนอนคว่ำหน้าเจ็บอยู่กลางถนนเราก็เลยวิ่งไปนะคะวิ่งไปเสร็จปุ๊บเราเห็นว่าเขาบาดเจ็บนอนร้องอยู่เราก็เลยบอกให้น้องที่ร้านเนี่ยที่ร้านอีเมียของเราเนี่ยเอากลวยไปวางกั้นไว้ไม่ให้รถสวนมาไม่ให้รถเหยียบนะคะกลัวรถจะเหยียบนี่ก็เลยเอาไปกันคนเจ็บเอาไว้จากนั้น เราก็เลยโทรเรียกรถกู้ภัยมารับไปนะคะ
ก่อนหน้านั้นได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทกันบ้างครับไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเสียงเลยพอเกิดเหตุปุ๊บถึงได้รู้ว่ามีเหตุรถชนใช่ค่ะเท่าที่มองก็ไม่ชัดนะคะเป็นรู้แต่ว่ามีคนนั่งอยู่ประมาณ2คนนะคะ2คนนะค่ะผู้ชายพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะรู้แต่ว่านั่งมา2คน2คนด้าน2คนด้านหน้าค่ะส่วนอาการล่าสุดของหมอมุกนั้นพันเอกนายแพทย์พีรพลปกป้องผู้อำนวยการกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเปิดเผยว่าอาการล่าสุดดีขึ้นตามลำดับร่างกายตอบสนองได้เป็นอย่างดีมีการเคลื่อนไหวของแขนและขาเรียกแล้วลืมตาทำตามคำสั่งได้บางครั้งซึ่งถือว่าการรู้สึกตัวอยู่ในทางที่ดีอย่างไรก็ตามแพทย์จะต้องประเมินว่าเป็นการตอบสนองด้วยตัวเองหรือเลื่อนลอยซึ่งจะต้องใช้เวลาสักระยะส่วนอาการสมองบวมล่าสุดแพทย์พบว่าหมอมุกไม่มีอาการสมองบวมแล้วความดันสมองอยู่ในเกณฑ์ปกติในระดับที่12เซนติเมตรน้ำและได้ถอดสายวัดความดันในช่องกะโหลกรวมถึงสายวัดความดันโลหิตออกแล้วซึ่งขณะนี้แพทย์ได้งดให้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดอาการสมองบวมแล้วแต่ยังคงเฝ้าระวังเรื่องภาวะแทรกซ้อนและอาการไข้นอกจากนี้หมอมุกสามารถเริ่มหายใจได้เองแต่แพทย์ยังไม่สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจออกได้แต่ลดปริมาณการช่วยเหลือของเครื่องช่วยหายใจทั้งนี้คาดว่าจะสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ภายใน 5-7 วันครับในวันนี้อาการทางสมองนะครับก็คุณหมอมุกก็สามารถตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับมือคือลืมตาได้นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวแขนขาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราสั่งไปเนี่ยเรียกชื่อไปคุณหมอก็จะสามารถลืมตากว้างได้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับคือคุณหมอนอนอยู่บนเตียงเนี่ยสามารถดิ้นยกแขนขาได้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ยังประเมินไม่ได้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นการกระทำโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับต้องรอการประเมินอีกนิดนึงนะครับครับส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าห้อง ICU ได้มีบรรดาญาติสนิทและเพื่อนรวมถึงคนไข้คลินิกผู้สูงอายุของหมอมุกทยอยเดินทางนำกระเช้าดอกไม้และร่วมลงชื่ออวยพรในสมุดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องโอ้ยน่ารักที่สุดเลยภาพทุกวันนี้ยังติดตาอยู่คือว่าเด็กสาวร่างใหญ่ผิวขาวผ่องไม่มีสิวไม่มีฝ้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อ่อนหวานมากไหว้คนไข้ทุกคนเจ้าหน้าที่ที่มาเสิร์ฟกาแฟก็ยกมือไหว้ทำไมเป็นเด็กน่ารักเหลือเกินเสียดายที่สุดอยากให้กำลังใจของคนทั้งประเทศขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยให้คุณหมอไข่มุกหายป่วยแล้วก็สดชื่นแข็งแรงแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นคนที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติที่สุดขอให้กลับมาเป็นคนที่มีคุณค่าอย่างนี้อีกเหมือนเดิมส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นพลตำรวจตรีอำนวยนิ่มมโนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าในวันนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกภรรยาและบุตรสาวของพันเอกศักดิ์สิทธิ์มาสอบปากคำหลังจากพันเอกศักดิ์สิทธิ์อ้างว่าก่อนเกิดเหตุได้เข้าไปรับประทานอาหารกับภรรยาและบุตรสาวภายในร้านใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุเป็นเรื่องของคดีความนะคะที่คุณหมอมุกนั้นโดนรถชนแล้วก็ยังอยู่ในห้อง ICU แต่ว่า